อิ่มจากหมูนะครับหมูย่างในสูตรของบาหลีผมก็กำลังจะเดินทางไปไหว้พระนะครับที่วัดตำปะซีลิงผมมีข้อมูลอยู่ครับอีกสักครู่หนึ่งถึงวัดแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวัดนี้มีความเป็นมายังไงครับห่างจากจุดเที่ยวที่แรกประมาณสัก20นาทีครับก็ดูบรรยากาศข้างทางนะครับตอนนี้เนี่ยคือชาวบาหลีที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นชาวฮินดูสัก 80% นะแล้วก็ความเชื่อทางฮินดูก็คล้ายๆกับทางบ้านเราอะครับมีการไหว้พระมีสารพระภูมิมีอะไรพวกนี้ครับช่วงนี้ช่วงบ่ายเขากลับจากวัดกันพอดีข้างหน้านี่ครับก็ไปวัดกลับมานะแล้วก็ขอไปถามไปที่บ้านต่อถึงนะครับวัดเต็มอะไรเต็มปะซีลิงเต็มปะเต็มปะนี่เต็มปะเต็มปูสุดปูเดินทางมาถึงวัดเต็มปะซีลิงครับก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองเต็มปะซีลิงเป็นวัดฮินดูใหญ่อันดับ2ของเกาะบาหลีนะครับที่วัดนี้เนี่ยเป็นสร้างมาโบราณมากนะครับก็มีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผุดขึ้นมาเขาก็เลยเอาน้ำพุครับออกต่อมาให้คนมาอาบเชื่อว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับที่วัดแห่งนี้ก็จะมีชาวฮินดูนะครับเอามาอาบน้ำอะไรกันนะครับก็กล้วยไข่ก็เดินไปดูครับว่าวันนี้เป็นวันที่เขามีเทศกาลพอดีนะครับแน่น่าไตรไตรหวานกล้วยไข่ก็ดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างฮะก็เข้าไปข้างในครับผมเคยมาที่วัดนี้แล้วฮะตามเรื่องเล่าในอดีตนะครับที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีเขาใช้เล็บแกะสลักนะในอดีตตอนโบราณตามตำนานใช้เล็บแกะสลักใช้ในเวลาแค่ข้ามคืนนะครับก็เสร็จแล้วก็ลายแกะสลักวิจิตรสวยงามอย่างที่เห็นนะครับโอเคครับเข้าไปดูข้างในกันครับโอเคได้ที่นี่ครับใส่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนเป็นสโลงแบบของทางวัดที่จัดให้กันนะครับแล้วถึงจะเดินทางเข้าไปในวัดได้นะครับพาเดินเข้าไปสวัสดีปากีนี่ครับสาวอินโดนีเซียครับวันนี้มีงานบุญอยู่ที่วัดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับไปดูครับที่เขาอาบน้ำอยู่เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูครับลายแกะสลักที่บอกว่าใช้เล็บแกะสลักเพียงแค่ข้ามคืนก็เสร็จเป็นยังไงบ้างนะสวยงามขนาดไหนครับเขามาทำบุญกันบางคนก็กลับไปแล้วบางคนเสร็จแล้วครับลายที่เห็นก็เป็นลายช้างเนี่ยที่บอกว่าใช้เวลาแกะสลักเพียงแค่ข้ามคืนนะก็ให้เห็นบรรยากาศนี้นะครับตอนนี้ฝรั่งยืนบังซะครับชาวบ้านเขาก็มาเขาก็จะนี่ครับมาต่อคิวเพื่อที่จะไปเข้าสู่จุดที่น้ำออกมาจากด้านบนนะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาโรคภัยได้นะครับรูปช้างแกะสลักสวยงามครับสวยงามเนี่ยเขาก็จะต่อคิวเพื่อไปทางฝั่งนู้นครับผู้ชายฝั่งนู้นผู้หญิงฝั่งนี้แต่นี้รู้สึกปนกันอยู่ครับวันนี้เป็นวันเทศกาลมีคนเยอะเป็นพิเศษก็บรรยากาศจะเนี่ยครับวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านมาทําบุญหลังนั้นจากนั้นเนี่ยเขาจะต่อคิวกันวนนะครับเอาของที่ใส่ภาชนะที่ใส่น้ําได้เอาไปด้วยนะครับพอเข้าไปถึงจุดตรงปลายสุดตรงนั้นนะครับที่ผมกําลังจะซูมให้เห็นนะครับ
ขาก็เอารถศีรษะของเขาภาวนาต่างๆนะครับคือต่อท่อลงมาจากด้านบนนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทั้งชาวอินโดชาวบาหลีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็เข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นภาพที่ดูคึกคักนะครับแต่ก็มีพลังศรัทธานะผมเองก็อยากจะต่อคิวไปเหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่ได้ไปครับเพราะว่าดูแล้วคิวค่อนข้างยาวแล้วผมก็คงจะฝากรูปสวยๆกับบรรยากาศที่วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่บาหลีไว้เพียงเท่านี้นะครับวัดใหญ่อันดับ2ของเกาะบาหลีนะครับขอบคุณที่ติดตามสิงห์2โลกเที่ยวสะใจโดยมิสเตอร์ฮาเซียนะครับลายแกะสลักนะที่ว่าใช้เล็บแกะสลักปิ่งแค่ข้ามคืนน้ำที่เขาอาบกันนะครับก็คือน้ำที่มาจากด้านบนนะครับน้ำผุดมาจากด้านล่างครับเป็นคล้ายๆกับน้ำพุร้อนนะก็มีสรรพคุณในการรักษาโรคนะครับแล้วเขาก็ต่อน้ำตรงนี้ออกไปอีกทีนะครับนี่ครับท่อนี้จะเป็นท่อระบายน้ำออกไปมีคลองนิดนึงผุดขึ้นมาตลอดเวลานะไม่หมดครับไม่มีการหมด